บาลีรุ่งอรุณทุกท่านศัพท์บาลีวันนี้นะก็เป็นศัพท์ที่มีอยู่ในธรรมบทภาษาบาลีที่ภิกษุสมณเณรพระเณรท่านเรียนกันนะก็เอามาให้ท่านได้เห็นก่อนว่าคำแรกที่ท่านแปลในหนังสือธรรมบทนะคือคำว่าอะไรนะคือคำว่ายะมะกะวัคคะวันนานะก็เป็นคำที่ยาวหน่อยนะก็ฟังไว้ก่อนดูไว้ก่อนนะแปลว่าอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่นี่นะพอหลวงพี่หลวงน้องพระเนนได้เห็นคำนี้แล้วก็เห็นคำแปลแล้วก็เริ่มถอยเลยนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมคำนี้แปลยาวเหลือเกินนะพอไปเห็นคำอื่นๆจะแปลได้ไหมเนี่ยนะซึ่งก็เป็นเครื่องวัดบารมีการเรียนบาลีนะสำหรับนักเรียนห้องรุ่งอรุณก็นะพอเรียนไวยากรณ์ไปสักพักเดี๋ยวก็แปลได้เองนะยังไม่ต้องตกใจนะเห็นคำยาวๆอย่างนี้อันนี้อาตมาก็เอามาให้เห็นว่านี่พระเนรเขาแปลกันอย่างนี้นะก็ให้รู้ว่าคำนี้แปลแบบนี้ก่อนยมกะวัคคะวันนาออกเสียงให้ได้ก่อนยมกะวัคคะวันนาแปลว่าอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่นะฟังไว้แค่นี้ก่อนอันนี้เป็นการแปลออกสำเนียงอายตนิบาตนั่นเองมีอันว่าด้วยนะความหมายของคำแปลนี้ในวงเล็บนี่เป็นความหมายที่ฟังเข้าใจง่ายๆนะคือการกล่าวอธิบายธรรมะที่เป็นคู่กันนะการกล่าวอธิบายธรรมะที่เป็นของคู่กันเช่นกุศลจะคู่กับอกุศลบาปคู่กับบุญจิตเลื่อมใสคู่กับจิตที่เศร้าหมองนะจองเวรไม่จองเวรเนี่ยเป็นของคู่กันแบบนี้นะความหมายของคำว่ายมกะวัคคะวันนาฉะนั้นการแปลบาลีในหนังสือบาลีที่พระเนนท่านเรียนกันคือแปลเรื่องราวที่เป็นธรรมะในเรื่องเหล่านี้นะกุศลคู่กับอกุศลมันเป็นยังไงก็มีเรื่องราวอธิบายความไว้บุญกับบาปนี่มันเป็นยังไงบาปกับบุญจิตเลื่อมใสกับจิตที่เศร้าหมองเป็นยังไงการจองเวรเป็นยังไงการไม่จองเวรเป็นยังไงนะมีเยอะกว่านี้นะธรรมะที่เป็นของคู่กันความตระหนี่เป็นยังไงความเสียสละเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันนะความบันเทิงใจความเพลิดเพลินในธรรมะกับความเดือดร้อนที่ไปทำกรรมมันเป็นยังไงนะนี่คือลักษณะของธรรมะที่เป็นของคู่กันนะก็แยกให้เป็นคำให้ดูยมกะแปลว่าคู่วัคคะแปลว่าวัคคืออะไรวัคก็คือพรรคพวกหรือหมวดหมู่นะวัคคะหมายถึงหมวดหมู่หมายถึงพวกหมายถึงกลุ่มคำนั่นเองกลุ่มเรื่องราววรรณนาแปลว่าการพรรณนาการพรรณนาก็คือการอธิบายเล่าเรื่องนั่นเองนะพอเอามารวมกันก็เลยเป็นคำว่ายมกะวัคคะวันนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่นะนี่คือคำที่เอามาให้เห็นก่อนอย่าไปท่องอย่าไปจำนะฟังไว้ก่อนคำนี้เคยได้ยินอาจารย์เล่าให้ฟังแล้ว
นะพอไปเห็นครั้งหน้ามันก็จะได้คุ้นหูคุ้นตาอ่านให้ถูกก่อนยะมะกะวะคะวันนานะวันนี้อ่านให้ถูกก่อนก็ใช้ได้แล้วนะอ่านให้ถูกออกเสียงให้ถูกก็ใช้ได้แล้วยะมะกะวะคะวันนานานะละนี่คือคำที่นำมาให้ท่านได้เห็นก่อนวันนี้นะก็ค่อยๆฟังไปนะละต่อไปก็ไปเรียนไวยากรณ์กันต่อไวยากรณ์ก็เรื่องเก่าเล่าใหม่นะเรื่องเก่าเล่าใหม่สิ่งที่เราเรียนมาตอนนี้เราเรียนในเรื่องของวจีวิภาคกลุ่มคำที่เป็นช่องสีเขียวๆเนี่ยเป็นกลุ่มของนามช่องสีแดงๆเนี่ยเป็นกลุ่มของกิริยานะวจีวิภาคมีอยู่6เรื่อง1นามศัพท์2อัพยยศัพท์3อาขยาต4กิจ5สมาธิ6ตัดทิศนามศัพท์อัพยยศัพท์อาขยาตกิจสมาธิตัดทิศตอนนี้อยู่เรื่องที่1นามศัพท์ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยมาอีกหลายเรื่องสิ่งที่เราเรียนผ่านมาคือนามผ่านมาแล้วคุณนามผ่านมาแล้วสรรพนามรู้จักแล้วลิงวจนะวิพัตอายตนิบาตการันกติปยศัพท์ตอนนี้มาถึงสังขยาแล้วกำลังพากันนับ1ถึงโกฏนี่มาถึงเรื่องนี้แล้วในวจีวิภาค6เรื่องนี้เรื่องใดที่อยู่ในกรอบสีเขียวเรื่องนั้นจัดเป็นกลุ่มของนามเวลาใช้ต้องเอาไปแจกวิพัตนามแจกสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุนี่คือเรื่องที่อยู่ในกรอบสีเขียวนะส่วนเรื่องที่อยู่ในกรอบสีแดงเป็นเรื่องของกิริยาอาขยาตเวลาใช้ก็แจกวิพัตเหมือนกันแต่เป็นวิพัตอาขยาตนามศัพท์คือการเอาลิงคือศัพท์ดิบไปแจกวิพัตนามแล้วได้เป็นนามสำเร็จรูปส่วนอาขยาตคือการเอาธาตุไปแจกด้วยวิพัตอาขยาตแล้วได้เป็นกิริยาสำเร็จรูปฉะนั้นประโยคภาษาบาลีเมื่อนำมาเรียงกันจะมีองค์ประกอบหลักอยู่สองอย่างคือกลุ่มของนามมีวงเล็บเลข8นะเลข8ก็คือคำที่แจกวิพัตตั้งแต่ปฐมาถึงอัลปนะนั่นเองแต่ละวิพัตมีหน้าที่ของตัวเองนะฐานะ8อย่างหน้าที่8อย่างนั่นเองกิริยาอาขยาตเมื่อเป็นกิริยาสำเร็จแล้วมันจะมีรูปประโยค5ประโยคซึ่งจะได้เรียนกันต่อไปตอนนี้เรียนเรื่องนามอยู่มาถึงสังขยาแล้วนะนี่คือภาพรวมที่เราเดินทางกันมา 3-4 เดือนกันแล้วต่อไปฝึกทักษะให้คล่องแคล่วเอาละศัพท์แม่แบบ13ศัพท์คำนามที่จะต้องไปแจกวิพัตก็มีกลุ่มของนาม13ศัพท์นี่กลุ่มที่1กลุ่มที่2คือกติปยศัพท์12ศัพท์ต้องแจกวิพัตนามกลุ่มที่3คือสังขยาจำนวนนับต้องแจกวิพัตนามน่ะนี่เรากำลังฝึกทักษะการแจกวิพัตนามสามกลุ่มนี้นะเอาละกลุ่ม13ศัพท์ว่าแม่แบบด้วยการหลับตาว่านะอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอิการันในปุงลิงแจกอย่างมุนี
อีการันในปงลิงแจกอย่างเศรษฐีโอการันในปงลิงแจกอย่างคะโรโอการันในปงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีโอการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชโชโอการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตุอาการันในนปงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนปงสกลิงแจกอย่างอัคคีโอการันในนปงสกลิงแจกอย่างวัตถุมาถึงรอบนปงสกลิงแล้ววันนี้แจกนปงสกลิงขอกุละกุละมีรูปพิเศษคือปฐมาที่หนึ่งมีรูปกุลาด้วยทุติยามีรูปกุเลด้วยนะเดี๋ยวจะพาว่ากุลากุเลด้วยนะอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละตระกูลดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งกุลังกุลานิกุลาทุติยาที่สองกุลังกุลานิกุเลตติยาที่สามกุเลนะกุเลหิกุเลภิจตุทีที่สี่กุลัสสะกุลายะกุลัสถังกุลานังปัญจมีที่ห้ากุลัสสมากุลัมหากุลากุเลหิกุเลภิฉัตถีที่หกกุลัสสะกุลานังสัตตมีที่เจ็ดกุลัสสมิงกุลัมหิกุเลกุเลสุอาลัปปนะกุละกุลานีนี่คืออาการันในนปุงสกลิงเก็บเล็กผสมน้อยในส่วนของกลุ่มแม่แบบ13คำวันนี้เอาอาการันในนปุงสกลิงตัวเดียวต่อไปกลุ่มที่2กติปยศัพท์มีด้วยกัน12ศัพท์ว่าคำ12คำให้คุ้นนะให้คุ้นเคยกติปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมี12ศัพท์ดังนี้อัตตะตนพรหมพรหมราชพระราชาภควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะพระอรหันต์ภวันตะผู้เจริญสัตถุพระศาสดาปิตุบิดามาตุมารดามะนะใจกรรมะกรรมโควัวโควัววันนี้แจกกติปยศัพท์มาถึงปิตุบิดาขอศัพท์บิดาว่าดังๆพร้อมกันเปิดตำราดูด้วยนะปิตุปิตุบิดาเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งปิตาปิตโรทุติยาที่สองปิตรังปิตโรตติยาที่สามปิตราปิตุนาปิตเรหิปิตเรภิจตุทีที่สี่ปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังปัญจมีที่ห้าปิตราปิตเรหิปิตเรหิปิตเรภิปิตุหิปิตุภินะจัดฉัตรทีที่หกปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังสัตตมีที่เจ็ดปิตริปิตเรสุปิตุสุอาลัปปนะปิตาปิตโรนี่คือปิตุบิดาข้อสังเกตพิเศษสำหรับปิตุนะในอาลัปนะอาลัปนะของปิตุนอกจากจะใช้คำว่าปิตาแน่บิดาดูก่อนบิดาข้าแต่บิดาแล้วเวลาไปใช้จริงๆมีคำนี้ใช้แทนคือคำว่าตาตะตาตะแน่พ่อดูก่อนพ่อข้าแต่พ่อนะมีค่าเท่ากับปิตาอาลัปนะตัวนี้นะแล้วก็
พระหัวจนะตาตาแน่พ่อทั้งหลายดูก่อนพ่อทั้งหลายข้าแต่พ่อทั้งหลายนะจะใช้ปิตโรแน่บิดาดูก่อนบิดาข้าแต่บิดาแน่พ่อดูก่อนพ่อข้าแต่พ่อในรูปปิตโรก็ได้ใช้ในรูปตาตาก็ได้นะที่ปรากฏใช้โดยมากใช้เป็นตาตาแน่ดูก่อนข้าแต่พ่อตาตาแน่ดูก่อนข้าแต่พ่อทั้งหลายนะเฉพาะในอัลลปนะนะมีการเอาคำนี้มาใช้แทนสำหรับศัพท์ที่แจกตามปิตุก็มีพาตุพี่น้องชายนะพาตุหมายถึงพี่น้องนะพี่น้องชายชามาตุลูกเขยนะก็เวลาใช้เอามาแจกอย่างปิตุนะอันนี้คือกติปยศัพท์ปิตุเอาละผ่านไปกลุ่มคำของกติปยศัพท์เอาวันละคำสองคำนะวันนี้ก็ได้ปิตุมาอีกคำหนึ่งต่อไปกลุ่มคำที่จะต้องแจกวิภัตติก็คือสังขยาน่ะนี่คือสังขยาวิธีการของเราคือฝึกนับจำนวนสังขยาภาษาบาลีก่อนเพื่อให้คุ้นปากว่าคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรเอาละท่านใดมีหนังสือที่เปรินท์มาก็ดูตามเอกสารดูจากจอก็ได้นะปกติสังขยานับอย่างนี้นะเอกาหนึ่งทวีอ่านออกเสียงไวๆนะทวีสองตีสามจตุสี่ปัญจห้าชาหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทัสสะสิบเอกาทัสสะสิบเอ็ดทวาทัสสะภารัสสะ12เตรัสสะ13จตุทัสสะจุทัสสะ14ปัญจทัสสะปันนารัสสะ15โสรัสสะ16สัตตรัสสะ17อัฏฐารัสสะ18เอกูณวิสติอูณวีสะ19วีสะวิสติ20เอกวีสติ21ทวาวีสติภาวีสติ22เตวีสติ23จตุวีสติ24ปัญจวีสติ25ฉัพพีสติ26สัตตวีสติ27อัฏฐวีสติ28เอกูณัตติงสะอูณัตติงสะ29ติงสะติงสติ30เอกัตติงสะ31ทวัตติงสะพัตติงสะ32เตตติงสะ33จตุตติงสะ34ปัญจติงสะ35ฉัตติงสะ36สัตตติงสะ37อัฏฐติงสะ38เอกุณจัตตาลีสะอุณจัตตาลีสะ39จัตตาลีสะตาลีสะ40เอกจัตตาลีสะ41ทเวจัตตาลีสะ42เตจัตตาลีสะ43จตุจัตตาลีสะ44ปัญจจัตตาลีสะ45ฉะจัตตาลีสะ46สัตตะสัตตาลีสะ47อัฏฐะจัตตาลีสะ48เอกูณปัญญาสะอูณปัญญาสะ49ปัญญาสะปัญนาสะ50กระดาษไม่พอนับถึงแค่50ในจำนวนเต็ม10เนี่ยต่อไปจำนวน10อย่างเดียวหน่วยหลัก10ทะสะ10
วีสะหรือวีสติ20ติงสะติงสติ30ตาลีสะหรือจัตตาลีสะ40ปัญญาสะหรือปัญญาสะ50สัทธีหรือสัทธิ60สัตติหรือสัตริ70อสีติ80นวติ90สตัง100สหัสสัง 1,000 ทัสสสหัสสังนหุตัง 10,000 สตะสหัสสังลักขัง 100,000 ทัสสะสตะสหัสสัง 1 ล้านโกติโกฏ10ล้านโกติ10ล้านนี่คือจำนวนนับนะก็เดี๋ยวจะพานับทุกวันนะสังขยาทั้งหมดที่นับมาเวลานำไปใช้ก็ไปแจกวิพัตแจกสิโยอังโยมีความพิเศษสำหรับการแจกสังขยานะในจำนวนนับจะไม่มีอาลัปณะนะแจกปฐมาถึงแค่สัตตมีนะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของสังขยาเขาเอาละฝึกแจกแม่แบบจำนวนนับ1ถึง5นะให้คล่องก่อนเอาละจำนวน1เวลาไปแจกได้แบ่งออกเป็น3ลิงถ้าเป็นปุงลิงขยายปุงลิงแจกแบบนี้ถ้าขยายอิทธิลิงแจกแบบนี้ขยายนับปุงสักลิงแจกแบบนี้นะแจกแบบแบ่งลิงแจกนะจำนวน2ทวิ2จะขยายปุงลิงอิทธิลิงนับปุงสักลิงแจกได้แบบเดียวแจกแบบเดียวนี้เลยนะนะจำนวน3ติ3ขยายปุงลิงแจกอย่างนี้ขยายอิทธิลิงแจกอย่างนี้ขยายนับปุงสักลิงแจกนี้นะแบ่งเป็น3ลิงเลยเอามาแจกลิงใครลิงมันจำนวนจตุ4ก็แบ่งลิงขยายปุงลิงแจกแบบนี้ขยายอิทธิลิงแจกแบบนี้ขยายนับปุงสักลิงแจกแบบนี้นะอุภะทั้งสองนะเวลานับสังขยาไม่มีอุภะอันนี้เป็นคำพิเศษอุภะแปลว่าทั้งสองทวิสองเฉยๆแต่อุภะแปลว่าทั้งสองเวลาขยายคำนามขยายปุงลิงอิทธิลิงนับปุงสักลิงแจกแบบเดียวอย่างนี้เลยนะเหมือนทวิแจกแบบเดียวปัญจะจำนวน5นะเป็นไตรลิงหมายถึงขยายปุงลิงก็แจกแบบนี้ขยายอิทธิลิงก็แจกแบบนี้ขยายนับปุงสักลิงก็แจกแบบนี้นะนี่คือการแจก1ถึง5นะก็กำหนดทำความคุ้นเคยไปเรื่อยๆเอาละฝึกแจกฝึกว่าเอาละเอกสังขยาแจกอย่างนี้เอกจำนวน1เป็นเอกวัจนะอย่างเดียวเอกสังขยาแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งปุงลิงปฐมาที่หนึ่งเอโกทุติยาที่สองเอกังตติยาที่สามเอเกนะจตุทีที่สี่เอกัสสะปัญจมีที่ห้าเอกัสสมาเอกัมหาฉัตถีที่หกเอกัสสะสัตตมีที่เจ็ดเอกัสสมิงเอกัมหีเอกะหนึ่งในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งเอกาทุติยาที่สองเอกังตติยาที่สามเอกายะจตุทิศที่สี่เอกายะปัญจมีที่ห้าเอกายะฉัตถีที่หกเอกายะสัตตมีที่เจ็ดเอกายะที่เป็นดอกจันเนี่ยมีใช้นอกจากเอกายะใ
ฉัตรทีจัตุทีวิภัตมีรูปเป็นเอกิจสังได้ด้วยเอกิจสาเอกิจสาฉัตรทีวิภัตมีรูปเป็นเอกิจสาที่ท่านทำดอกจันไว้เอกิจสาแล้วก็สัตตมีวิภัตมีรูปเป็นเอกิจสังอันนี้เป็นดอกจันที่ให้ความหมายไว้ว่านอกจากเอกายะมีรูปเอกิจสาเอกิจสาและก็เอกิจสังการใช้อย่างไรค่อยไปดูในแบบฝึกหัดหรือในบาลีที่เป็นรูปประโยคนะเอกะหนึ่งในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งเอกังทุติยาที่สองเอกังตติยาที่สามเอเกนะจตุทีที่สี่เอกัสสะปัญจมีที่ห้าเอกัสสมาเอกัมหาฉัตรทีที่6เอกัสสะสัตตมีที่7เอกัสสมิงเอกัมหีต่อไป2ทวิ2เป็นไตรลิงแจกแบบเดียวอย่างนี้ใช้ได้ทุกลิงเลยขยายคำนามลิงอะไรก็ได้ทวิ2เป็นไตรลิงหมายถึงเป็นได้ทั้ง3ลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1ทเวทุติยาที่สองทวีตติยาที่สามทวีหีจตุทีที่สี่ทวินังปัญจมีที่ห้าทวีหีฉัตรทีที่หกทวินังสัตตมีที่เจ็ดทวีสูมีดอกจันดอกจันก็คือตรงนี้ทุติยาปฐมาที่หนึ่งกับทุติยาที่สองมีดอกจันอันเดียวเนี่ยมีใช้เป็นทุเวบ้างจะเห็นในคำร้อยกรองที่เป็นคาถาภาษาบาลีนะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาธรรมดาทั่วไปมีรูปเป็นทเวนะนี่คือดอกจันตรงนี้ดอกจันสองดอกจันสองตัวตัวนี้นอกจากจะเป็นทวินังมีรูปเป็นทุวินังบ้างนะก็จะเห็นในคาถาคือคำร้อยกรองภาษาบาลีนี่คือโน้ตของเขานะอุภะทั้งสองเป็นไตรลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งอุโพทุติยาที่สองอุโพตติยาที่สามอุโพหิจตุทีที่สี่อุพินังปัญจมีที่ห้าอุโพหิฉัตรทีที่หกอุพินังสัตตมีที่เจ็ดอุโพสูแจกอย่างเดียวแต่ขยายได้ทุกลิงขยายปงลิงก็ได้ขยายอิทธิลิงก็ได้ขยายนปงสักลิงก็ได้แต่รูปแจกแบบเดียวต่อไปจำนวน3ติจำนวน3ติเนี่ยต้องแบ่งลิงนะปงลิงเป็นอีกแบบอิทธิลิงเป็นอีกแบบนปงสักลิงเป็นอีกแบบติ3ในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1ตะโยทุติยาที่2ตะโยตติยาที่3ตีหิจตุทีที่4ตินนังตินนันนังปัญจมีที่5ตีหิฉัตรทีที่6ตินนังตินนันนังสัตตมีที่7ตีสุติ3ในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1ติดโสทุติยาที่2ติดโสตติยาที่3ตีหิจตุทีที่4ติดสันนังปัญจมีที่5ตีหิฉัตรทีที่6ติดสันนังสัตตมีที่7ตีสุติ3ในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1ตีนี้ทุติยาที่2ตีนี้ตติยาที่3ตีหิจตุทีที่4ตินนังตินนันนังปัญจมีที่5ตีหิฉัตรทีที่6ตินนังตินนันนังสัตตมีที่7ตีสุนี่คือจำนวน3ต่อไปจำนวน4
จัตุในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งจัตตาโรจัตุโรทุติยาที่สองจัตตาโรจัตุโรตติยาที่สามจัตุหิจัตุทีที่สี่จัตุนังปัญจมีที่ห้าจัตุหิฉัตถีที่หกจัตุนังสัตตมีที่เจ็ดจัตุสุจัตุสี่ในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งจัตตัสโสทุติยาที่สองจัตตัสโสตติยาที่สามจัตุหิจัตุทีที่สี่จัตตัสันนังปัญจมีที่ห้าจัตุหิฉัตถีที่หกจัตตัสันนังสัตตมีที่เจ็ดจัตุสุจตุนปุงสิจตุสีในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งจัตตาริทุติยาที่สองจัตตาริตติยาที่สามจตุหิจตุทิที่สี่จตุนังปัญจมีที่ห้าจตุหิฉัตถีที่หกจตุนังสัตตมีที่เจ็ดจตุสุมีดอกจันอยู่ด้วยตรงนี้ดอกจันหมายถึงมีรูปนะตติยากับปัญจมีที่เป็นจตุหิจตุหิรูปจตุภิก็มีใช้บ้างจะใช้ในคาถาในคำกลอนภาษาบาลีแต่ใช้จตุภิก็มีปรากฏใช้นะต่อไปปัญจห้าปัญจห้าเป็นไตรลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งปัญจทุติยาที่สองปัญจตติยาที่สามปัญจหิจตุทีที่4ปัญจนังปัญจมีที่5ปัญจหิฉัตถีที่6ปัญจนังสัตตมีที่7ปัญจสุนี่คือการแจกแม่แบบ1ถึง51ถึง5 1ก็มีวิธีแจกเฉพาะตัวเองเนี่ย3ลิงเลย2แจกอย่างเดียวแต่ใช้ได้ทุกลิง3แจกแบ่งลิงนะแจก3แบบลิงใครลิงมัน4แจก3แบบลิงใครลิงมันนะส่วนอุปะ2เป็นไตรลิงแจกอย่างเดียวใช้ได้ทุกลิงปัญจะแจกแบบเดียวแต่ใช้ได้ทุกลิงนะบุรุษ5คนก็แจกแบบนี้นางสาวน้อย5คนก็แจกแบบนี้ตระกูล5ตระกูลก็แจกแบบนี้แจกแบบเดียวไม่ต้องแบ่งนะเอาล่ะนี่คือแม่แบบเอาแล้วถ้าเกิน5ไปแล้วจะแจกยังไงนี่ตรงนี้นักศึกษาทั้งหลายตั้งแต่ปัญจห้าถึง18ให้แจกแบบปัญจถ้าจับทางได้แล้วก็จะเริ่มมองเห็นภาพแล้วนะจำนวนนี้นะจำนวน5นี่นะนี่5ถึง18ให้ใช้ปัญจเป็นแม่แบบ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะ6ก็แจกแบบปัญจะ7นะ6ถึง18เนี่ยจำนวน5ถึง18แจกแบบปัญจะนี่ก็จะได้ไปถึง18แล้วใครแจกปัญจะได้6ถึง18ก็แจกแบบนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือแม่แบบตอนนี้แจก1ถึง18ได้แล้วรู้แนวทางการแจกสังขยา1ถึง18ได้แล้วนะแต่ว่ายังจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะนะแม้แต่อาตมาละเองเวลาให้แจกปากเปล่าโดยที่ไม่ต้องดูนี่ก็หลงนะเนี่ยไม่ใช่แจกได้นะแต่ว่าถ้าให้เปิดหนังสือแล้วดูตามเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้แจกขยายอันนี้แต่ถ้าปิดตำราแล้วหลงเพราะรายละเอียดมันเยอะนะฉะนั้นเบื้องต้นให้ทำความเข้าใจตามเพื่อเปิดหนังสือตามได้ฉะนั้นเวลาทำการบ้านให้เปิดหนังสือดูว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหน
ดูให้ได้ตามตำราแต่ถ้าปิดตำราอาตมาก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะเปิดตำราแล้วทำตามได้ก็โอเคแล้วนะอันนี้คือสังขยาเอารู้วิธีการ1ถึง5 1ถึง18ก่อนส่วน19ไปจนถึง98นะก็จะมีแม่แบบคือเอกุณวิสสะตรงนี้นะถ้าใครแจกเอกุณวิสสะได้จำนวน19 20 21 22 23 24 25ถึง98มันจะมีแม่แบบของมันอยู่นะอันนี้เอาไว้วันหลังเอา1ถึง5แล้วก็แจก6ถึง18ตาม5ให้ได้นะค่อยๆว่าไปนะค่อยๆว่าไปเดี๋ยวทำการบ้านก็รู้ว่าใครเข้าใจไม่เข้าใจเพราะการบ้านวันนี้จะไม่เฉลยให้ไปเปิดทำเอาเองเปิดตำราว่าเอาเองนะจะยากจะง่ายเดี๋ยวก็รู้กันนะอ้าวก่อนที่จะเฉลยการบ้านก็มาผันธาตุจินตยะแปลว่าคิดลงวัตมานาปัญจมีสัตตมีนะว่าพร้อมกันวัตมานาวิพัตแปลว่าอยู่ย่อมจะปุริโสจินตยติปุริสาจินตยันติตวังจินตยสิตุมเหจินตยธาอาหังจินตยามิมะยังจินตยามาปัญจมีวิพัตแปลว่าจงเถิดขอจงปุริโสจินตยตุปุริสาจินตยันตุตวังจินตยาหิตุมเหจินตยธาอาหังจินตยามิมะยังจินตยามาสัตตมีวิพัตแปลว่าควรพึงปุริโสจินตยยะปุริสาจินตยยงตวังจินตยยาสิตมเหจินตยยาทะอาหังจินตยยามิมะยังจินตยยามาานี่คือผันอาขยับวันนี้เอาแค่ธาตุเดียวกันลืมนะฝึกให้เห็นบ่อยๆต่อไปเฉลยการบ้านเมื่อวานนะเมื่อวานก็ตัวไหนผิดนักเรียนก็เสริมเข้ามาแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วเพราะบางตัวเวลาเขียนเฉลยไปให้เนี่ยมันตกหล่นไปแต่นักเรียนก็เติมเต็มมาถือว่าเราเข้าใจกันนะอ้าวเฉลยแปลซ้ำๆย้ำของเดิมศรัทธาอันว่าพระศาสดาวสติย่อมประทับอยู่วัดสังตลอดพรรษาเอกังหนึ่งนิโครธมหาวิหารเรในมหาวิหารชื่อว่านิโครธเน้นเรื่องสังขยาแจกขยายกันข้อ2ภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวสติย่อมประทับอยู่วัดสานี้ตลอดพรรษาทั้งหลายตลอดก็ได้สิ้นก็ได้นะทุติยาวิภัตเหมือนกันตลอดพรรษาทั้งหลายเอกุณวิสติ19เชตวนมหาวิหารเรในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันเน้นสังขยาเอกุณวิสติแจกขยายวัดสานิซึ่งเรายังไม่ได้เรียนการแจกเอกุณวิสติว่าแจกอย่างไรค่อยไปดูในรายละเอียดแปลไปก่อนข้อ3ตถาคโตอันว่าพระตถาคตเจ้าวิหรติย่อมประทับอยู่วัดสานิตลอดพรรษาทั้งหลายฉะหกบุพพารามเมในวัดบุพพารามในวัดบุพพารามก็เน้นสังขยาฉะหกมีแม่แบบก
็คือปัญจนะตั้งแต่6ถึง18แจกเรียนแบบปัญจฉะนั้นฉะตัวนี้อยู่ในตำแหน่งทุติยวิภัตติตามวัฏสานิจึงมีรูปฉะเหมือนเดิมต้องไปดูว่าปัญจมันมีรูปเป็นยังไงในทุติยาข้อ4บุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเศรษฐิสะของเศรษฐีทเวสองคนทเวเป็นคำขยายบุตตานะละพันติย่อมได้โคเนซึ่งโคทั้งหลายตโยสามตัวชนะปทาจากชนบทตโยขยายโคเนโคนะเป็นปุงลิงสามก็ต้องเป็นปุงลิงด้วยแจกในตำแหน่งทุติยาวิภัตต์ไปดูติสามในทุติยาวิภัตต์ปุงลิงว่ามีรูปเป็นยังไงเป็นตโยข้อ5ธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายจัตตาโรสีวัฏทันติย่อมเจริญกุลปุตตัสสะแก่กุลบุตรปัณฑิตตัสสะผู้เป็นผู้ฉลาดปัณฑิตะเป็นคุณนามขยายกุลปุตตัสสะคุณนามแจกแล้วไม่มีสำเนียงยตนิบาตใช้เป็นคำขยายแจกตามกันข้อ6อิทธิอันว่ายิงเอกาคนหนึ่งเทติย่อมให้ปูเวซึ่งขนมทั้งหลายอันนี้เมื่อวานเฉลยไปตกทั้งหลายไปปูเวซึ่งขนมทั้งหลายจัตตารโอ4ชิ้นปุตตานังแก่บุตรทั้งหลายจัตตุนัง4คนเน้นสังขยาตัวนี้กับสังขยาตัวนี้จตุสีขยายปูเวทุติยาพหุวจนะจตุของปุงลิงไปดูว่ามีรูปเป็นอะไรในทุติยาปุตตานังแก่บุตรทั้งหลายเป็นจตุถีวิภัตติพหุวจนะไปดูจตุในปุงลิงจตุถีวิภัตติว่ามีรูปเป็นอะไรมีรูปเป็นจตุนังนะนี่คือการเอามาใช้จริงนี่คือการบ้านเมื่อวานทำมาก็เป็นการฝึกหัดแบบฝึกหัดก็โอเคแล้วใช้ได้แล้วนะที่เขียนตกหล่นท่านใดที่เข้าใจจะพิจารณาดูว่าอาจารย์ท่านเฉลยผิดตรงไหนแล้วก็จะเติมเต็มมาให้แต่ถ้าท่านใดยังไม่คล่องก็จะเขียนตามไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะถือว่าโอเคกันทุกท่านแล้ววันนี้มีการบ้านแต่จะไม่เฉลยให้มาดูว่ายากน้อยเพียงใดการบ้านวันที่14เมษายนวันนี้มีอยู่9ข้อนะเต็มหน้ากระดาษพอดีให้คำแปลมาแล้วคำแปลมีสำเนียงอายตนิบาตมาให้เรียบร้อยแต่ว่าภาษาบาลีเป็นสับดิบยังไม่แจกข้างหน้าเป็นสังขยาคำข้างหลังเป็นคำนามยังเป็นคำดิบๆอยู่ยังไม่ได้แจกนะนี่ให้แจกตามคำแปลให้มันตรงกันนะแปลว่าอันว่าบุรุษทั้งหลายปุริสะเป็นสับดิบถ้าแปลว่าอันว่าบุรุษทั้งหลายรูปสำเร็จของปุริสะคืออะไรฉะนั้นใครแจกปุริสะแม่นก็จะตอบได้เลยนะอ้าวเฉลยให้คำหนึ่งให้ข้อหนึ่งก็แล้วกันเนาะตรงนี้ก็เป็นปุริสะละอันว่าบุรุษทั้งหลาย5ต้องไปดูว่าสังขยา5คือปัญจะปัญจะแจกอย่างไร
ปัญจะเป็นได้ทั้งสามลิงเขาเรียกว่าไตรลิงมีวิธีแจกแบบเดียวไม่ต้องแบ่งลิงแจกแจกอย่างเดียวใช้ได้ทุกลิงไปดูว่าปัญจะในตำแหน่งปฐมาวิภัตที่เอามาขยายปุริสาเนี่ยปัญจะในปฐมามีรูปเป็นอย่างไรมีรูปเป็นปัญจะเหมือนเดิมอย่างนี้นี่เฉลยข้อหนึ่งเฉลยแค่ข้อเดียวพอข้อแรกคือปัญจะปุริสาปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายปัญจะห้านะแต่ข้อ2ถึงข้อ9เนี่ยไม่ใช้อันว่าแล้วนะเป็นคำนามที่แจกด้วยวิพัตน์อื่นข้อ2ด้วยเศรษฐีนี่เป็นตติยาข้อ3ฉัตรถีของข้อ4ในข้อ5อันว่าข้อ6สิ้นข้อ7อันว่าข้อ8ปัญจมีข้อ9จัตุถีคำนามพวกนี้เป็นลิงอะไรท่านทั้งหลายไปกำหนดดูเอาเองปุริสะเป็นปุงลิงเศรษฐีเป็นอะไรลิงไปดูเอาเองวินยูเป็นอะไรลิงไปดูเอาเองครุเป็นอะไรลิงไปดูเอาเองกัญญาเป็นอะไรลิงรัตติเป็นอะไรลิงกุละเป็นอะไรลิงวัตถุเป็นอะไรลิงและภิกขุเป็นอะไรลิงนามเป็นลิงอะไรสังขยาก็ต้องกำหนดให้ดีด้วยว่าอยู่ในลิงไหนห้ามหลงลิงนะนี่คือการบ้านวันนี้เฉลยแค่ข้อเดียวข้ออื่นๆไปเปิดตำราแล้วก็เขียนแจกมาให้ถูกต้องละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่าน